วัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรวันนี้อาจารย์ลงพื้นที่ทางวัฒนธรรมคือปราสาทอโรกยสารกังเอนเป็นพุทธสถานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7สถานที่แห่งนี้ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยและการดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในยุคโบราณจากที่ทุกท่านได้มองเห็นนี้ยังคงไว้ซึ่งการมีมนต์ขลังความสวยงามนะคะความยิ่งใหญ่ที่นี่คือชุมชนโบราณที่มีผู้คนมาอาศัยอยู่นับพันปีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่คือกำแพงแก้วเป็นเขตแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นเขตกลางกั้นให้ได้ทราบพื้นที่นะคะของศาสนสถานโบราณนี่คือด้านนอกของศาสนสถานโบราณในอดีตเรียงรายไปด้วยศิลาแรงเมื่อนำมาประกอบสร้างที่แห่งนี้จะสวยงามขนาดไหนมีความงดงามขนาดใดอโรคยาสารปราสาทกังเอนเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนามหายานแบบศิลปะของโบราณรุ่งเรืองและเฟื่องฟูในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และในยุคก่อนๆก็มีพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าพระไพศาลโครวิทูรยประภาและพระอัวโลกิเตศวรทุกพื้นที่ที่มีการสร้างอโรคยสารจะมีการประดิษฐานประทับของพระอัวโลกิเตศวรและพระพักของพระอัวโลกิเตศวรนั้นจะเป็นพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นพระพักอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยดังนั้นผู้ที่พบเห็นพระพักนี้เปรียบประดุจดังได้เห็นพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่7เช่นเดียวกันนี่คืออำนาจทางการปกครองและบทบาททางพระพุทธศาสนา